สถานการณ์ในอัฟกานิสถานเข้าสู่ภาวะเปลี่ยนผ่านอีกครั้งเมื่อกลุ่มนักรบตาลิบันสามารถบุกเข้าถึงกรุงคาบูเมืองหลวงได้สำเร็จเมื่อ15สิงหาคม2564ภายหลังใช้กำลังเข้ายึดหัวเมืองต่างๆได้ในไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเริ่มถอนทหารพ้นประเทศแห่งนี้โดยมีรายงานเกิดเสียงระเบิดและปืนดังทั่วกรุงคาบูมีผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่สนามบินในกรุงคาบูก็เต็มไปด้วยชาวอัฟกันและชาวต่างชาตินับร้อยคนที่รอคอยเที่ยวบินมุ่งหน้าออกนอกประเทศส่วนอัชลาฟกานีประธานาธิบดีกลับเดินทางออกนอกอัฟกานิสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอ้างว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดและเหตุปะทะกับตาลิบันที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนหลายล้านคนในกรุงคาบูโดยกลุ่มตาลิบันได้เข้าควบคุมทำเนียบประธานาธิบดีเป็นที่เรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าจะให้ความปลอดภัยแก่พลเมืองและผู้แทนทางการทูตโดยไม่มีสำนักงานใดเป็นเป้าโจมตีรวมทั้งยังพร้อมเจรจากับบุคคลสำคัญของประเทศโดยรับประกันจะให้การคุ้มกันที่จำเป็นอีกทั้งไม่ยอมให้ใครใช้ประเทศเพื่อเล็งเป้าหมายไปยังชาติอื่นและหวังว่าต่างชาติคงไม่ทำผิดพลาดซ้ำรอยความล้มเหลวอีกทางด้านสหรัฐก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงนักการทูตจากสถานทูตในกรุงคาบูไปยังสนามบินหลังจากที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้ประกาศจะส่งทหาร 5,000 นายเข้าอพยพพลเมืองพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลได้เตือนตาลิบันในการพูดคุยที่กาตาร์ว่าการกระทำใดๆที่ทำให้บุคลากรสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงนั้นจะเจอกับการตอบโต้ทางการทหารอย่างรวดเร็วและหนักหน่วงทั้งนี้สหรัฐยังคงเดินแผนเดิมในการยุติภารกิจทางการทหารที่เริ่มต้นจากสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่31สิงหาคมนี้หลังเข้าควบคุมเป็นเวลากว่า20ปีซึ่งก็มีรายงานว่าไบเดนรู้สึกแปลกใจกับการที่ตาลิบันเข้ายึดอัฟกานิสถานได้เร็วผิดคาดขณะที่กองกำลังสหรัฐได้อพยพเจ้าหน้าที่ออกจากสถานทูตได้สำเร็จทุกคนอย่างปลอดภัยทางด้านชาติในยุโรปอาทิฝรั่งเศสเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ก็กำลังเคลื่อนย้ายผู้แทนทูตไปยังสนามบินและกำลังหาทางพาลูกจ้างชาวอัฟกันบางส่วนออกนอกประเทศสวนทางกับรัสเซียและตุรกีที่ยังคงปฏิบัติการทางการทูตในประเทศนี้ต่อไปด้านตาลิบันซึ่งเคยปกครองดินแดนนี้เมื่อปี2539ถึง2544และกำลังจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งก็ถูกชาวอัฟกันส่วนใหญ่รู้สึกหวั่นกลัวว่าประเทศจะถูกนำแนวทางปฏิบัติทางศาสนาอิสลามอันเข้มงวดอย่างกฎหมายชะรีอะห์ที่มีการละเมิดสิทธิสตรีและใช้บทลงโทษเช่นปาหินเขี้ยนและแขวนคอกลับมาบังคับใช้อีกครั้งนอกจากนี้ตาลิบันยังเคยทำลายพระพุทธรูปแห่งบามิยันศาสนสถานสำคัญบนเส้นทางสายไหมตั้งแต่พุทธศตวรรษที่10เมื่อปี2544ด้วยซึ่งก็มีรายงานว่าตาลิบันอ้างว่าพวกตนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่มากขึ้นพร้อมสัญญาจะปกป้องสิทธิของผู้หญิงและปกป้องทั้งชาวต่างชาติและชาวอัฟกัน